ไปดูความคืบหน้าในการจัดตั้งกระทรวงใหม่เมื่อช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีก็ร่วมกันหารือกับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารสำนักงานในส่วนของการวิจัยนี่แหละค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะคะถึงข้อกังวลจากทุกฝ่ายค่ะพร้อมมั่นใจว่าสามารถที่จะดำเนินการได้ตามกำหนดเวลานั่นเองนะคะโดยในเรื่องนี้นะคะนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็บอกถึงการหารือนะคะว่าเป็นการสร้างความเข้าใจค่ะเพื่อให้ได้ภาพรวมของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่มีความชัดเจนขึ้นมั่นใจจะจัดตั้งได้ตามกำหนดเวลาแน่นอนเนื่องจากว่ามีความคืบหน้าในหลายส่วนทั้งพรบสำคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งก็อาจจะใช้เวลาอีกไม่นานก็จะแล้วเสร็จนะคะส่วนโครงสร้างการทำงานทุกฝ่ายเข้าใจร่วมกันเป็นอย่างดีในเรื่องของการสร้างส่งเสริมกำลังคนด้วยงานวิจัยครอบคลุมทุกเรื่องค่ะเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 นะคะโดยนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาก็เห็นด้วยค่ะกับการที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมาเพราะถือว่าเป็นการสร้างกำลังคนขึ้นมาผลักดันในเรื่องการวิจัยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสู่การก้าวเข้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ภาคการศึกษาระดับมาอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการมากยิ่งขึ้นก็คาดว่าโครงสร้างของกระทรวงจะจัดตั้งขึ้นมาใหม่เบื้องต้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย4กลุ่มงานด้วยกันก็คือกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์กลุ่มสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไทยกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงวิจัยแล้วก็กลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่พรุ่งนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะหารือเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินั่นเองคือเรื่องนี้เอาแบบสรุปง่ายๆก็คือว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยปกติก็อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเขาก็อาจจะไปควบรวมกับในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็ปรับมาเยอะนะตอนแรกเป็นทบวงค่ะใช่ค่ะทบวงแต่ก็กลับไปอยู่ที่เป็นสกอสำนักการอุดมศึกษาและนี่ก็อาจจะต้องดูว่าควบรวมกันควบรวมกันนะคะ